ขานร่วมกับน้องๆกลุ่มยุวพุทธสัมพันธ์จบไปแล้วคืนนี้เขาก็จะได้รับดีฟันดีรับสบายเนาะคืนนี้เขาได้แผ่เมตตาไปละเนาะเขาได้สวดมนต์กับน้องๆพิจารณาบทปงสังขารแผ่เมตตาเนาะกับน้องๆจบไปแล้วเขาจะได้รับฟันดีเนาะคืนนี้เนาะเอาละตอนนี้ช่วงแรกนี่เขาจะได้เปิดโอกาสคือน้องๆได้มาหับสายเนาะหับสายจากบรรดาศรัทธาญาติโยมป่ออุ้ยแม่อุ้ยปี่ป้าน้าอาที่เปิดวิทยุฟังแล้วก็ชี้แนะชี้นำหรือจะโทรมาให้กำลังใจน้องๆก็ได้เนาะช่วงแรกจะเปิดโอกาสเด้อ090 316 4720 090 316 4720ก็โทรมาโอ้กับน้องๆได้เด้อว่าเป็นจังได้คืนนี้เฮาตันสวดกับน้องๆกันก่อนี่เนาะตันสวดก่อหรือว่าไปทุนละมาเมิดมาค่ําบ่ได้ตันสักกรรมนี่เนาะบางคนก็โอ้ยแม่ตันอยู่นี่เนาะแต่กี้แม่ยอมสุดาเพิ่นก็บอกว่าฟังอยู่เด้อสวดกับน้องๆอยู่นี่เนาะนี่ก็โทรมาได้เด้อตอนนี้090 316 4720ก็โทรมาได้โทรมาได้เด้อตอนนี้เขาจะเปิดโอกาสเนาะเปิดโอกาสให้น้องๆได้รับโทรศัพท์ก่อนเนาะ090 316 4720ตอนนี้ก็โทรมาได้เด้อว่ายังได้วางได้ก็ว่ารับไปอย่าก้าหารับก็ว่ารับเตี้ยก็ว่ารับกันแล้วทางใดก็อ้าวเปิดโอกาสได้เปิดโอกาสช่วงแรกเนาะช่วงแรกเปิดโอกาสโทรมาได้เด้อฮะอยู่ตังใดตีไหนเนาะก็โทรมาได้เดี๋ยวถ้าว่ามีไผโทรเฮาก็จะได้เข้าในช่วงที่2เนาะช่วงที่2ของรายการธรรมะเพื่อชีวิตนะเฮาจะได้มาฟังในช่วงที่2ต่อช่วงแรกนี่เปิดโอกาสให้ก่อนเด้อช่วงแรกนี่เนาะตั้งแต่2ทุ่มจนถึง3ทุ่มเนาะ2ทุ่มจนถึง3ทุ่มหาว่ายังได้มีก็โทรเข้ามาได้เลยตอนนี้สายที่1สายตัดไปอย่าแล้วโทรมาใหม่เด้อโทรมาใหม่เด้อสายมันตัดไปแล้วเนาะข้างหน้าเนี่ยก็คือแขนรูปเสือใครรู้จักยังไงฝากแจ้งหน่อยแล้วก็ฝากประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจของอยุธยาตอนนี้เขากำลังอยู่ระหว่างการดูอยู่ว่าสุดท้ายแล้วคนนี้คือใครกันแน่แต่ว่าเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เขาก็บอกยืนยันว่าไม่เคยเจอบุคคลนี้มาก่อนนี่มันจะมีภาพตอนที่เจ้าหน้าที่เขาไปประทับลายนิ้วมือศพที่ด้านหน้าโรงพักแล้วก็พยายามพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อที่จะไปตรวจสอบต่อป้าโทรมาจากที่ไหนเจ้าคุณผู้ชมฮะนี่ตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบนะแต่มันโหดมากเลยเจ้าอำเภอเมียงป่างบ้านหนูบอกเจ้าแม่ปั่นเจ้าแม่ปั่นน้ำปวนเจ้าทั้งน้องชักน้องแม่ชวดด้วยน้องเขานะคะจอดค่ะตรงค่ะเจ้าทักทีนี้เนาะเจ้าเป็นกำลังใจได้น้องเนอะเจ้าขอบคุณเจ้าเจ้าขอบคุณเจ้าสายแรกจากลำปางเนาะลำปางโทรมาฮือเป็นกำลังใจกับน้องๆเนาะคืนนี้น้องๆก็ได้มานำสวดมนต์แปรก่อนนอนเนาะในช่วงแรกของรายการเนาะช่วงแรกของรายการเราก็เปิดโอกาสให้น้องๆก่อนเนาะอันเล็กก็ถือว่าเป็นการฝึกฝนให้เราอ่อนดีกว่ามันจะไปเล่นอย่างอื่นเนาะอาศัยต่อไปฮะสวัสดีเจ้าน้องจูน้องฟ้าใสนะเจ้าสวัสดีจ้าน้องขอบคุณหลายๆแม่เนอเจ้าแม่สลัดแกซ่อนนะแ
ม่ชื่ออย่างเจ้าอย่างก็แม่ชื่ออย่างเจ้าแม่สลัดเจ้าสอนนะลูกอยู่บ้านไหนเจ้าอยู่บ้านเจ้าสอนนะเจ้าถ้าเจ้าอยู่บ้านไหนอยู่เวียงป่าเป้าเจ้าเวียงป่าเป้านี่กะเจ้าเจ้าข้าวแรงครับยังกินข้าวแรงครับไก่ทอดเจ้าได้แมงเจ้าแม่กินข้าวก็แกงข้าวหวานเจ้าขอจบดีนะแม่เด้อเจ้าเจ้าอยู่ดีไม่สุขแม่ขอยังมันเน้นยาวนะแม่เด้อเจ้าขอบคุณเจ้าเจ้าอ้าวตรวจแทนของเจสันอ้าวเจริญพรแม่ฉลาดเจริญพรเจริญพรอ้าวสายที่3น้อผ่านไปหาต่อไปน้อช่วงนี้เปิดโอกาสให้น้องๆรับสายกันเนาะอ้าวสายต่อไปสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องน้ำนะคะฮัลโหลฮัลโหลค่ะหนูจื้อฮัลโหลสวัสดีค่ะเดลี่ค่ะค่ะอัลเดลี่ค่ะอัลลีบัตบัตจากทางข้างน้อยเนาะค่ะแม่จื้ออย่างค่ะนะจื้ออัลบัตบัตข้างตะวันเนาะค่ะเลี้ยงพ่อเนาะค่ะอุ้ยอยู่บ้านไหนค่ะบ้านสักน้อยเนาะบ้านสักไม่ฟ้าสางค่ะชัดเจนดีกว่าค่ะชัดเจนมันละอุ้นอุ้นอันอันแหละค่ะขอบคุณค่ะเสียงมันแบบใครนี่แหละเสียงมันโคโคคักสะดุดเป็นกำเนาะมันเป็นอย่างเนาะโทรมาใหม่เด้อสายต่อไปสายต่อไปสวัสดีเจ้าน้องจีน้องแพรวาน่ะเจ้าว้าวอุ้ยเจือนแม่อุ้ยเจนกีฬาบ้านพินอำเภอดอกคำไส้จังหวัดพะเยาน่ะเจ้าเจ้าน้องแพรวากินข้าวกับอย่างเจ้าวันนี้หนูกินผัดกะเพราจ้าเจ้าอร่อยมากเหรอเจ้าอุ้ยก็กินกับแกงผักกาดใส่หมูเจ้าอุ้ยเจออย่างเจ้าเจอเจนกีฬาเจ้าเจ้านอนนู้นได้ดีนอนน้องเนาะเจ้าอุ้ยฟังอยู่ตลอดเนอะอุ้ยบางทีอุ้ยกระโถบัดดันปืนฉันนี่จะหลายรอบแล้วหนานี่นะเจ้าฟังอยู่ตลอดแต่ว่าโถมาใครสามเจ้าเจ้าขอบคุณเจ้าเจ้าโอ้ยเฮียนเก่งๆเนอะน้องเนอะเจ้าเจ้าเจ้าอ้าวตัวแทนตั้งไผ่เหงามาละน่ะตั้งไผ่เหงามาละน้ออันนี้ก็แม่เจนจิลาน่ะแม่เจนจิลา090-316-4720ตอนนี้ก็เปิดโอกาสให้ท่านทั้งหลายเอาสายต่อไปเด้อสวัสดีเจ้าน้องเจอน้องฟ้าใสนะเจ้าเจ้าไอแม่ฟังอยู่เนอะลูกเนอะไอลูกสวดแม่ไปสวดมนต์มาแม่มาฟังได้แผ่เมตตาตัวเองนะลูกเนอะเจ้าเจ้าโอ้เสียงดีพร้อมกันดีเนาะชัดเจนดีลูกเจ้าขอให้ลูกสวดไปใจใจเนอะลูกเนอะเจ้าขอบคุณเจ้าเก่งเนอะเจ้าไม่กี่ข้อแรกงับไออย่างเจ้าแม่กินข้าวกับอันอย่างก็แข็งแข็งลูกเจ้าแม่เจ้าแม่จื่อแม่น้อยอุตุดีมันไหลนั้นน้อยลำปางนะลูกเจ้าอ๋อ
โอ้ม่วนดีแม่ว่าโอ้ไปสวดมนต์มาเนาะแม่มาเปิดฟังโอ้ไอ้เด็กๆเห็นดูหายเนาะวันท่านเขาก็ไปแอววัดบรรพสถิตเจ้าอ๋อเจ้าแม่ได้ไปลูกมันมีหมูเนาะมันมีคนไปตุ้ยเนี่ยมันมีคนเฒ่าไปตุ้ยเจ้าแม่มันมีรถไปแม่กับสวนแม่ก็ฟังเนี่ยแม่ก็ไว้เอากับหมูตุ้ยตัวเจ้าเป็นสวนน่ะเนาะเจ้าขอบคุณเจ้าก็ลูกอันเจ้าเจริญลุงเลี้ยงไปเด้อลูกเด้อขอคือแม่อุ้ยมีสุขภาพแข็งแรงเด้อเจ้าขอบคุณจะขอบใจละจะหนักละลูกเจ้าขอบคุณเจ้าเจ้าขอบคุณเจ้าจริงๆตลอดไปเนอะลูกเนอะเจ้าขอบคุณเจ้าเจ้าอ้าวตัวแทนตั้งลำปางมาแล้วตะเกียตัวแทนตั้งพะเยาเนาะตั้งลำปางมาละเอาตั้งเมืองพานว่าจังได้หาดักปิ้งกันเนาะตั้งเมืองพานเนาะตั้งค่ายหวังว่าจะได้หาฟังกันอยู่ก่อเอาสายต่อไปเนาะฮัลโหลเจ้าน้องชื่อน้องแพรวานะเจ้าไม่ซื่อๆยะจงดีเจ้าแม่อุ้ยจงดีหนาวก็ลูกหนาวอยู่เจ้าหนาวอยู่เด้อรักษาสุขภาพเน้อเจ้าแล้วมาปล่อยหลวงเมืองฝางเน้อเจ้าวันที่เจ้าฮิตเด้อลูกเจ้าเดี๋ยวจะไปกับตู้ลุงเจ้าฮะเดี๋ยวจะไปกับตู้ลุงเจ้าเจ้ามาเนื้อจะได้ข้าวหนมกันเนาะมากินข้าวหนมคกแม่อุ้ยแม่อุ้ยจะแบ่งข้าวหนมคกแม่อุ้ยใจดีเจ้าแม่อุ้ยหักหนูทั้ง4คนเจ้าค่ะตั้งใจเรียนนะเจ้าแล้วเจอกันนะเจ้ามาทุกวันเสาร์นะเจ้าค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณค่ะอ้าวอันนี้เราออนว่าแม่อุ้ยใจดีไอ้วะแม่อุ้ยใจดีเทวดาของเด็กๆวะเนาะ0903164720โทรมาได้เด้อโทรมาได้ก็เดี๋ยวเขาถึงเวลา3 ทุ่มเนาะ3 ทุ่มเขาก็จะได้ดำเนินรายการในช่วงที่2ของรายการธรรมะเพื่อชีวีส่วนท่านที่จะโทรมาผู้มาจากับดาเด็กละอ่อนก็เปิดโอกาสเนาะเดี๋ยวเปิดโอกาสหลังไม้เนาะหลังไม้เนาะก็โทรมาอู้มาจากับละอ่อนได้ตลอดเนาะก็ในช่วงที่2นี่หลังจากที่รายการธรรมะเพื่อชีวีออกเฮาจะให้ท่านทั้งหลายโทรมาหลังไม้เด้อสายสุดท้ายยังมีอยู่ก็ตอนนี้ก็โอ้เข้ามาจัดหนักเด้อที่โทรมาบัดติดเนาะโทรมาบัดติดก็จัดหนักจัดหลายเนาะ33สายเนาะ33สายที่ข้อความเข้ามานี่เนาะก็เอาอีก1สายสุดท้ายว่าได้1สายสุดท้ายเนาะก็โทรมาได้เด้อสายสุดท้ายยังมีอยู่ก่อเดี๋ยวเราจะเข้ามาในช่วงที่2แล้วเด้อถ้าว่าช่วงแรกบ่มีแล้วสายต่อไปสายสุดท้ายสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องน้ำนะคะหนูชื่อน้องน้ำนะคะอันนี้ยายชมเพียนอยู่วัดบงสันทอง
ค่ะผมเรียนจากวัดลำปางเจ้าแม่ค่ะอ๋อชัดเจนดีกว่าค่ะชัดเจนดีแม่ค่ะวันนี้ชัดดีแม่ฟังวันนี้แม่ขอดีวันนี้แม่กินข้าวกับอะไรเออขอเก่งๆเลยค่ะขอบคุณค่ะมาแล้วหนูชื่อยังเจ้าแม่ชื่อน้องน้ำค่ะน้องน้ำค่ะจ้าแรงแรงนี่แม่กินข้าวกับหยังค่ะแม่กินข้าวกับปลาทอดค่ะจ้าหนูหนูกินข้าวกับลาบดิบค่ะอร่อยอร่อยแม่พังทุกวันแล้วแม่โทรปัดติดเลยค่ะแม่วันนี้โทรจะใส่ข้างพ่อหาติดนี่ขอบคุณติดติดตามนะค่ะว้าวขอบคุณค่ะน้องค่ะหนูอยู่โรงเรียนท่านยังแม่อยู่โรงเรียนบ้านป่าซักค่ะชั้นป.4 อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายค่ะจ้าเก่งแม่ขอเรียนหนังสือเก่งๆค่ะค่ะขอบคุณค่ะแม่อายุได้81ละค่ะทางเขตจังหวัดไม่วันถ้าขายกันนอนพังได้ก่อนเนาะค่ะเจ้าขอบคุณค่ะว่าญาติเอาละเนาะบรรดาญาติโยมทั้งหลายก็ในช่วงที่สองเนาะช่วงที่สองช่วงแรกนี้ก็ถ้าว่าท่านจะโทรมาโอ้กับน้องๆก็โทรมาได้เนอะโทรหลังไมค์เนาะก็น้องๆก็รอรับโทรศัพท์อยู่หนอรอรับโทรศัพท์อยู่ถ้าว่าท่านจะโทรก็โทรมาได้เด้อเอาละบรรดาญาติโยมทั้งหลายในช่วงที่สองของรายการธรรมะเพื่อชีวีซึ่งคืนนี้จะได้มานำเสนอเกี่ยวกับสังคมของเจ้าพุทธเฮาเนาะสังคมของเจ้าพุทธดังที่ได้โอไปแล้วเนาะว่าเอในฐานะที่เฮาเป็นเจ้าพุทธเนี่ยหน่อเจ้าพุทธนี่เฮาต้องมีธรรมะนะธรรมะหรือว่าคารวาสธรรมนะธรรมสำหรับเจ้าบ้านหรือว่าธรรมสำหรับคารวาสผู้ครองเรือนก็โดยประการแรกก็อย่างที่ว่านั่นถ้าจะเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีก็จะต้องมีศีล5ศีล5เนาะนอกจากนั้นแล้วพระพุทธเจ้าก็ยังทรงทราบดีว่าเฮาอยู่ในโลกนี้บ่ได้อยู่แต่เพียงผู้เดียวฉะนั้นพระองค์ก็จึงตรัสสอนให้เฮาให้เฮาหยังให้เฮามีสัจจะสื่อสัตย์ต่อกันให้มีธรรมะก็คือฮู้จักข่มจิตข่มใจตนเฮือมีขันติก็คือความอดทนเฮือมีจาคะก็สละเฮือปั่นสิ่งของต่างๆของตนแก่ผู้อื่นนี่คือเฮาต้องมีเฮาต้องมีอยู่ในจิตในใจของเฮาสำหรับเจ้าพูดเนาะ นอกจากนั้นแล้วพระองค์ก็ยังบอกยังทรงสอนว่าขอเฮามีพรหมวิหารพรหมวิหารอย่างก็คือมีเมตตาปรารถนาให้เขาเป็นสุขมีกรุณาคือการช่วยให้เขาพ้นทุกข์มีมุทิตาก็คือยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีแล้วก็มีอุเบกขาก็คือบ่ยินดียินร้ายเมื่อช่วยบ่ได้ช่วยบ่ได้แล้วอันนี้ก็พระองค์ทรงแนะให้เจ้าพุทธเฮาได้น้อมนำเอาไปประพฤติปฏิบัติเนาะนอกจากนั้นแล้วพระองค์ก็ยังทรงแนะให้เฮาว่านอกจากเฮาจะมี
ธรรมะอยู่ในจิตในใจแล้วอีกข้อหนึ่งก็คือสังคหวัตถุ สังคหวัตถุนี่ก็คือทำเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจทำสำหรับผูกไมตรีจิตเป็นจรรยาบรรณด้านมนุษยสัมพันธ์นะเกิดเสน่ห์มหานิยมชนะใจคนครองใจคนได้เนี่ยสังคหวัตถุ4นี่นะท่านทั้งหลายสังคหวัตถุ4นั้นมีอะไรอย่างก็มีทานปิยวาจาโอจานุ่มนวลอ่อนหวานอัตถจริยาส่งเคาะผู้คัดสนแล้วก็บำเพ็ญบำเพ็ญสาธารณประโยชน์สมานตตาวางตนให้เหมาะสมเหมาะสมแก่สิ่งแวดล้อมโดยที่บ่ถือตัวธรรมทั้ง4ประการนี้ก็ถือว่าเป็นธรรมติเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวยึดเหนี่ยวจิตใจเนาะอย่างข้อแรกก็คือธรรมข้อแรกนั่นคือธรรมข้อแรกนั่นคือทานทานเนาะข้อแรกนั่นคือทานทานนั่นก็ถือว่าเป็นการแบ่งปันเป็นการแบ่งปันสิ่งของของตนให้แก่ผู้อื่นเนาะให้แก่ผู้อื่นในเรื่องของทานในเรื่องของทานที่จะได้มานำเสนอคือท่านมีอยู่ในจิตในใจเนาะอยู่ในจิตในใจนะก็เรื่องทานนั่นก็ในทศพิธราชธรรมนี่ถือว่าเป็นข้อหนึ่งข้อหนึ่งเลยนะในทศพิธราชธรรมเนี่ยก็เพื่อเป็นการที่จะได้ศึกษาและก็เพื่อว่าจะได้นำมาประพฤติปฏิบัติคำว่าทานนั่นโดยทั่วไปก็คือการเพื่อเป็นการอนุเคราะห์ผู้ที่ขาดแคลนควรที่จะอนุเคราะห์เพื่อส่งเคราะห์ผู้ที่ควรส่งเคราะห์ก็เป็นการผูกมิตรภาพไมตรีหรือเพื่อปูชาผู้ที่ควรปูชาก็เป็นการปูชาคุณหรือว่าตอบแทนคุณหรือเป็นการบำเพ็ญบุญในบุญยเขตในทานนี่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนคือทำทานอย่างมีขอบเขตและเหตุผลดังที่พระองค์ทรงตรัสไว้ว่าทรงสรรเสริญการเลือกฮื้อและก็ทรงแสดงสมบัติของการทานไว้3ประการนั่นก็ได้แก่เจตนาสมบัติถึงพร้อมด้วยเจตนาคือมีเจตนาดีก่อนแต่จะฮื้อมีเจตนาดีขณะที่ฮื้อแล้วมีเจตนาดีภายหลังฮื้อวัตถุสมบัติถึงพร้อมด้วยวัตถุก็ได้แก่วัตถุที่เป็นของที่ควรฮื้อแล้วก็เป็นประโยชน์แก่ผู้รับที่เรียกว่าปฏิคาหกสมบัติถึงพร้อมด้วยปฏิคาหกก็คือผู้รับซึ่งเป็นผู้ที่ควรฮื้อแล้วก็ทรงตรัสสอนฮื้อทำทานเป็นบุญก็คือฮื้อเป็นความดีฮื้อเป็นความดีเป็นเครื่องชำระล้างความชั่วเช่นการฮื้อนั่นเป็นการกำจัดโลภะคือความโลภเป็นการกำจัดกิเลสตัวมัจฉริยะคือความตระหนี่นี่การทำทานนั่นถ้าทำให้เป็นกุศลก็คือฮื้อเป็นกิจของคนฉลาดตัดสอนฮื้อทำทานเป็นสัปปุริสทานนี่ถ้าทำทานฮื้อเป็นกุศลถ้าทำแบบปุถุวาทำแบบคนฉลาดพระองค์ก็ทรงตรัสสอนให้ทำแบบสัปปุริสทานนั่นก็คือทานของคนดีคนฉลาด
การฮื้อทานของคนดีหรือว่าคนฉลาดเช่นฮื้อโทกาละสมัยเหมาะแก่ความต้องการของผู้รับบาทำตนเองและผู้อื่นฮื้อเดือดร้อนอันนี้เป็นว่าทำทานฮื้อเป็นสัปปุริสทานทำทานฮื้อเป็นกุศลถ้าทำทานฮื้อเป็นความดีทำทานฮื้อเป็นความดีก็คือการฮื้อทานเพื่อจะกำจัดความโลภคือกิเลสตัวโลภะหรือมัจฉริยะคือความตระหนี่ที่เหนียวอันนี้ปนว่าการฮื้อทานที่เป็นบุญถ้าการฮื้อทานที่เป็นกุศลก็คือฮื้อทำแบบคนฉลาดฮื้อทำแบบคนฉลาดพระองค์ทรงทัดสอนว่าฮื้อทำทานแบบสัปปุริสทานคือทานของคนดีคนฉลาดเช่นว่าการฮื้อโทกาลสมัยแก่ความต้องการของผู้รับบ่ทำตนเองแล้วก็ผู้อื่นฮื้อเดือดร้อนอีกประการหนึ่งเปิ้นว่าบุคคลประกอบด้วยสิ่งสำคัญสองส่วนคือกายกับใจถึงแม้ว่าจะกล่าวกันว่าจิตใจสำคัญกว่าดังคำที่ว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวก็จริงแต่ก็บอกควรมองข้ามกายเพราะร่างกายที่กำยำแข็งแรงถึงพร้อมด้วยพลานะใหม่เป็นที่มาแห่งความสง่าราศีเพิ่มพูนสามารถจัดสามารถทำสามารถดำเนินกิจการได้โดยบ่พักต้องแสวงหาแนวร่วมแต่ประการใดแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าร่างกายอ่อนแอสุดโทรมเศร้าหมองมีโลคาพาดมาเบียดเบียนความดีที่ตั้งใจไว้โครงการที่ได้กะเกณฑ์ไว้เป็นอันล่มสลายก็เพราะสภาพร่างกายบ่เอื้ออำนวยบ่เกื้อกูลต่อการทำงานดังนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นกับบุคคลโดยทั่วไปจึงมีสองลักษณะด้วยกันก็คือปัญหาหรือทุกข์หรือความขาดแคลนในสิ่งที่เป็นไปในทางกายหนึ่งปัญหาหรือทุกข์หรือความขัดข้องในสิ่งที่เป็นไปทางใจหนึ่งทีนี้ในการแก้ปัญหาจึงต้องแยกแยะจับประเด็นแห่งปัญหาให้ถูกจึงจะสามารถแก้ไขได้แต่ถ้าครบปัญหาบ่แตกแยกปัญหาบ่เป็นกำหนดบ่ได้ถึงต้นต่อหรือมูลเหตุแห่งปัญหาแล้วขันอาสามาแก้ไขก็มีแต่ที่จะทำปัญหานั่นคือมักหมมซับซ้อนยุ่งเหยิงยิ่งขึ้นฉะนั้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหาหรือว่าความขาดแคลนที่มีอยู่พระองค์จึงประทานถึงวิธีแก้ไขสองประการด้วยกันประการแรกคืออามิสทานการแก้ปัญหาทางกายโดยการฮื้อวัตถุการแก้ปัญหาทางกายโดยการฮื้อวัตถุสิ่งของเครื่องกินของใช้อาหารเครื่องนุ่งห่มเครื่องมือประกอบอาชีพโทษในการดำเนินการเพื่อเติมเต็มในส่วนที่เป็นทุกข์หรือว่าสิ่งที่ขาดแคลนทางกายภาพความยากจนคนแค้นก็ดีการประสบภัยวิบัติต่างๆก็ดีความขาดแคลนเครื่องกินเครื่องใช้ก็ดีความป่วยไข้ที่ไม่ได้รับการรักษาพยาบาลที่ถูกวิธีก็ดีนับได้ว่ามันเป็นทุกข์ทางกายที่ควรได้รับการช่วยเหลือเกื้อกูลหรือพื้นผูฮื้ออยู่ในสภาพที่เหมาะสมนี่การฮื้ออามิสทานนี่ก็เป็นการแก้ปัญหาเนาะเป็นการแก้ปัญหาทางกายนะทางกายการฮื้อวัตถุสิ่งของนะถ้าจะฮื้อเป็นแบบความดีเป็นแบบความฉลาดคือความดีและความฉลาดเฮาจะยะอย่างใดก็ยังตีว่านั่นก็ต้องฮื้อมันถูกกาละฮื้อมันเหมาะฮื้อมันสมกับกาละเหมาะกับสมัยเหมาะกับบุคคลตัวอย่างสมมติว่าเอาละเฮาจะมีสมมติเฮารับฝันเนาะรับฝันว่ามีพ่อแม่ญาติพี่น้องเข้ามาเข้าฝัน
ว่าขอมามีผ้ามามีเสื้อผ้านุ่งยี่น้องมีเสื้อผ้านุ่งนี่นะขอฮื้อตันผ้าตันควาฮื้อจิมเนอร์แล้วทีนี้เขาจะตันผ้าอันยังอ๋อก็ถ้าเขาจะไปตันกับพระสงฆ์องค์เจ้าเขาจะเอาเตลเอาเสื้อเอาผ้าไปตานเนี่ยถามว่ามันเหมาะสมก็มันถูกกาละเทศะก็มันเหมาะสมก็นี่นะก็เขาตานเขาอาจจะว่าเหมาะละดีละแต่ว่าเมื่อเขาตานไปแล้วเขาตานไปแล้วเนี่ยพระสงฆ์องค์เจ้าเปิ้นจะใจได้ก่อนเนี่ยมันจะใจได้ก่อนข้อนี้แหละเขาต้องพิจารณาดูว่ามันจะใช่ได้ก่อเพราะว่าของที่เขาตานไปแล้วว่าตานไปแล้วของฮือเป็นข้าวเตี๊บน้ำเตี๊บซิบประการเนี่ยตานไปแล้วเขาตานผ้าเหลืองมันเจว่าผ้าเหลืองน่าจะไปเป็นผ้าห่มผ้าต้มฮือญาติพี่น้องเขาใจคือมันจะกลายเป็นข้าวเตี๊บน้ำเตี๊บนะอย่างที่เขาได้ยินเปิ่นปั่นปอนเนาะปั่นปอนก็มันจะกลับกลายเป็นของที่สมควรกับผู้ที่จะได้รับนะเขาต้องเข้าใจด้วยเวลาเขาจะตานอย่างเนาะอันนี้เป็นการแก้ไขปัญหาทางกายก็คืออามิสทานประการที่สองธรรมทานการแก้ปัญหาหรือว่าความคัดข้องทางใจก็โดยการฮือธรรมคือการฮือคำแนะนำคือคำสั่งสอนคือข้อคิดคือกำลังใจอันเป็นการชี้นำในหนทางที่ถูกต้องช่วยบอกช่วยแนะนำอันเป็นการปรับระบบความคิดหรือว่ากระบวนการคือเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยธรรมซึ่งในบางครั้งบุคคลย่อมอาจที่จะกำหนดได้ว่าความเหมาะสมความถูกต้องความควรอยู่ณจุดใดโดยเหตุที่ว่ามันขาดปัญญาไตรตรองขาดประสบการณ์ในการทำงานหรือว่ามีตัวเลือกหลากหลายจนยากที่เขาจะกำหนดได้ทำให้ขาดความมั่นใจในการตัดสินปัญหาในสถานการณ์อย่างนี้จำต้องอาศัยกัลยาณมิตรเป็นตัวช่วยในการให้ข้อมูลให้ความคิดเห็นอันเป็นข้ออัตถะข้อธรรมเพื่อประกอบในการตัดสินใจหรือในขณะที่จิตใจมันว้าวุ่นจิตใจมันเดือดร้อนมันเกิดทุกข์ตังใจธรรมทานนี่แหละจะช่วยคลายทุกข์ได้ดับทุกข์ได้ทำให้จิตใจได้รับความปลอดโปร่งเป็นสุขนอกจากนี้แล้วธรรมทานยังเป็นเครื่องแก้กิเลสทางใจแก้ความประพฤติชั่วร้ายเสียหายทำให้จิตใจที่หิวกระหายด้วยความโลภตัณหาอุปทานหื้อหู้จักอิ่มหื้อหู้จักเต็มหื้อหู้จักพอทำอย่างเดียวต่ออันเป็นเครื่องแก้กิเลสและทุจริตได้นี่การหื้อธรรมะนะการหื้อธรรมะเป็นการแก้ปัญหาความคัดข้องทางใจนอความคัดข้องทางใจการฮือข้อชี้แนะข้อชี้นำสั่งสอนฮือข้อคิดฮือกำลังใจก็เป็นการชี้นำในหนทางที่ถูกต้องช่วยบอกช่วยแนะนำก็เป็นการปรับระบบความคิดหรือว่ากระบวนทัศนะฮือเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยธรรมเนี่ยการฮือการฮือธรรมทานธรรมทานก็สามารถที่จะเป็นเครื่องแก้กิเลสและทุจริตได้ผู้ปกครองนอกจากจะฮือความเป็นธรรมฮือความปกป้องคุ้มครองรักษาแล้วผู้ปกครองเนี่ยยังต้องมีน้ำใจกว้างขวางเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้ใต้ปกครองตัวเองโดยเฉพาะการฮือทั้งสองประการนี่จะต้องมีอยู่ในจิตใจจะต้องมีอยู่ในจิตใจของผู้ปกครองความแตกต่างอาจมีขึ้นได้ซึ่งก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์นั่นก็คือการฮือบางอย่างมุ่งไปในทางส่งเคราะห์อนุเคราะห์การฮือบางอย่างมุ่งไปในทางอุดมในทางอุดหนุนกิจการฮือสำเร็จลุล่วงไป
แต่ด้วยจิตใจที่มุ่งถึงการฮื้อเป็นสำคัญบอกว่าจะเป็นการฮื้อยศฮื้อตำแหน่งหน้าที่การงานฮื้อคำแนะนำฮื้อคำสั่งสอนฮื้อโอกาสในการทำงานฮื้อโอวาทเป็นข้อคิดเตือนใจฮื้ออุบายในการดำเนินชีวิตฮื้อสิทธิในการดำเนินการฮื้อการศึกษาอบรมตลอดถึงฮื้ออภัยบ่ถือโทษโกรธแค้นยามเมื่อได้ล่วงเกินไปจะโดยเจตนาหรือไม่ก็ตามทุกประกาศแน่ท่านทั้งหลายล้วนเป็นคุณธรรมสำคัญที่ว่าผู้ปกครองจะต้องเอาใจใส่สอดส่องดูแลทั้งนี้ก็เพื่อว่าจะฮื้อผู้ที่ใต้บังคับอาคาเกิดความประทับใจในน้ำใจที่ลังลินฮื้อมีความอบอุ่นใจยามเมื่ออยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่มีความสบายใจยามเมื่อได้ล้ำลึกถึงมีความสนิทใจที่ว่าโอ้ได้มีโอกาสปฏิบัติงานร่วมความรู้สึกที่ดีงามอย่างนี้จะเกิดมีได้ก็ด้วยการที่ว่าผู้ปกครองมีความจริงใจมีความเป็นธรรมและก็มีความปรารถนาดีบ่มีความคิดแม้แต่น้อยที่จะเอาเปรียบผู้น้อยฉะนั้นท่านทั้งหลายการฮื้อทั้งสองประการนี้ย่อมจะก่อฮื้อเกิดผลดีต่อการปกครองและก็ผู้ที่อยู่ใต้ปกครองย่อมจะได้รับความสนิทใจพร้อมที่จะฮื้อความร่วมมือร่วมใจในแผนงานโครงการการปฏิบัติงานเพื่อฮื้อเกิดประโยชน์เกื้อกูลเกิดความสุขอันเป็นจุดหมายร่วมกันในกุรุธรรมชาดกคุทธกะนิกายพระสุตันตปิฎกได้กล่าวถึงเมืองกาลิงคลัตที่ว่าผลบ่ตกต้องตามฤดูกาลแล้วก็ได้เกิดภัย3ประการก็คือฉาตกะภัยภัยเกิดจากความอดอยากรอฆภัยภัยคือโรคเบียดเบียนแล้วก็ทุพพิฆภัยภัยคือเข้ายากมากแพงความเดือดร้อนก็ได้แผ่กระจายไปทุกหย่อมหญ้าประชาชนก็เกิดความละสำลาสายหาที่เปิ่งบ่ได้ก็ต่างปากันอุ้มลูกจุงหลานเดินไปอย่างไร้จุดหมายปลายทางทีนี้ชาวเมืองทั้งหมดก็จึงได้รวมตัวกันปากันไปยังเมืองทันตปุรนครซึ่งเป็นเมืองหลวงแล้วก็ปากันไปร้องเรือนหน้าพระราชวังขอฮื้อพระเจ้าแผ่นดินน่ะได้ทรงแก้ไขวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้จะแก้ไขอย่างไรก็ขอฮื้อพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งไปขอจ้างมงคลชื่อว่าอัญชนะสันนิพะซึ่งเป็นจ้างกู้บารมีของพระเจ้าทนันชัยโกรัมพยะพระโกรัมพยราชในอินทปัตตนครกุรุรัตทีนี้จ้างเตือกนี้เนี่ยนะเป็นจ้างที่มีกิสดาพินิหารสามารถที่จะบันดาลให้ฝนตกได้ฉะนั้นพระเจ้ากาลิงคราชก็ได้ส่งพราหมณ์8คนไปขอจ้างมงคลต่อพระเจ้าทนันชัยโกรัมพยราชกุรุรัตและเมื่อได้รับพระราชทานจ้างแล้วพร้อมด้วยควานจ้างมาแล้วทีนี้ฝนก็ยังบ่ตกเหมือนเดิมโอ้เจ้าบ้านทั้งหลายก็เลยปากันมากราบทูลพระราชาของตนขอไปทูลขอใหม่ในสิ่งซึ่งเมื่อได้รับพระราชทานมาแล้วจะทำให้ฝนตกดีในเมืองกลิงคลัตเหมือนในกุรุรัตทีนี้พระเจ้าทนันชัยพระราชาเมืองก็พระเจ้าทนันชัยโกรัมพยราชพระราชาเมืองกุรุรัตก็จึงพระราชทานกุรุธรรมก็คือศีล5ซึ่งพระเจ้าแผ่นดินตลอดถึงพระประยุรญาติและก็บุคคลที่เกี่ยวข้องรวมทั้ง10รวม11คนก็ตั้งกับป้ากันรักษากุรุธรรมนั่นเป็นอย่างดีบ่
บกพ่องดังพ้อยซึ่งทั้งสิบเอ็ดคนนั้นต่างก็ได้โอ้ออกตัวถึงความบกพ่องของตนตีบะอาจจะเฮือเหล่าพรหมมนาจารย์ทั้งแปดตีมาขอสมาทานหักษากุรุธรรมสมาทานกับตนพ่อหันว่าตนมีข้อบกพร่องก็ได้แจ้งถึงข้อบกพร่องของแต่ละบุคคลน่ะคือพระมนาจารย์ได้รับทราบเฮเน่พระมนาจารย์เหล่านั้นเมื่อได้รับทราบแล้วก็มองบ่หันว่าเป็นข้อบกพร่องแต่ประการใดเท่ากับเป็นการแสดงหันถึงความบริสุทธิ์ใจของแต่ละบุคคลในการรักษากุรุธรรมเป็นอย่างดีทีนี้ประชาชนชาวกุรุรัฐทั้งปวงต่างก็ได้รักษากุรุธรรมเป็นมาตรฐานแห่งชีวิตด้วยชาวกลิงคลัตได้รับพระราชทานกุรุธรรมซึ่งจารึกอยู่ในแผ่นทองแล้วต่างคนต่างก็ได้สมาทานรักษากันอย่างพร้อมเพียงก็ทำให้ฝนนะตกต้องตามฤดูกันกำจัดความแห้งแล้งแก้ไขความขาดแคลนได้เกิดความสมบูรณ์พูนสุขขึ้นได้โดยเหตุนี้ท่านทั้งหลายอันนี้แหละเป็นบทปนห้องว่าการฮื้อเป็นการแบ่งเบาภาระความทุกข์ยากการฮื้อนั่นนอกจากจะกำจัดความตรณีที่เหนียวของเฮาแล้วกำจัดตัวโลภะโลภะได้แล้วก็ยังเป็นการแบ่งเบาภาระความทุกข์ยากของผู้รับได้อีกก็ยังที่ว่าตะกี้นั่นพญาเจ้าเมืองกลิงคละกลิงคลัตได้มอบจ้างแล้วก็กุรุธรรมฮือพราหมณ์เหล่านั้นนำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อจะฮื้อฝนนั่นตกต้องตามฤดูกาลได้ก็เป็นการชี้แนะปนห้อว่าชี้แนะบรรเทาความทุกข์ใจได้ทำให้เจ้าบ้านเกิดความสุขใจสบายใจฉะนั้นการฮื้อก็เป็นการแจกจ่ายเป็นการแบ่งเบาภาระทางกายและทางใจทางกายนั่นก็คืออามิสทานคือการฮื้อโดยอามิสสิ่งของทางใจนั่นก็โดยการแนะนำตักเตียนพร่ำสอนบอกกล่าวแนะนำพร่ำสอนหน่อในสิ่งที่บอกควรทำแล้วก็แนะนำในสิ่งที่ควรทำอันนี้ปนห้องวัดธรรมทานเป็นการแก้ปัญหาทางใจอามิสทานนั่นเป็นการแก้ปัญหาทางกายการฮื้อธรรมทานนั่นเป็นการแก้ปัญหาทางใจอันนี้สังคหวัตถุข้อที่1ข้อที่2ปิยวาจาโอจานุ่มนวลอ่อนไหวบ่พูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาพูดเพ้อเจ้อนะท่านทั้งหลายการโอ้การจ๋าก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งเมื่อเฮาโอ้จ๋าอย่างลงไปในขณะที่เฮาโอ้เนี่ยเฮาอาจจะเป็นนายของกรรมโอ้หลังจากที่เฮาโอ้ไปแล้วเฮาอาจจะเป็นทาสของกรรมโอ้ก็ได้เพราะว่ากรรมโอ้บางอย่างนั้นถ้าเฮาโอ้ไปมันทำให้เกิดความแตกแยกทำให้เกิดความทำให้ขาดทำให้เกิดแตกแยกความสามัคคีปองดองกันก็บอกควรจะโอ้ก็เหมือนกับเมื่อกี้วันที่ผ่านมาท่านทั้งหลายก็คงจะได้ดูสื่อข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับการไปกระทำการโอ้การจ๋าต่อบุคคลที่บอกควรจะโอ้บอกควรจะว่าบอกควรจะไปจ่าใส่โดยกรรมที่บ่เหมาะสมเนาะเพราะอ่านการโอ้การจ่านี่ท่านทั้งหลายอย่างกรรมบอกกล่าวว่าพูดดีเป็นสีแก่ปากพูดมากฮะปากอาจจะเป็นสีกรรมโอ้กรรมจ่าของเฮานั่นโดยเฉพาะถ้าไผ่ที่เป็นพ่อเป็นแม่
จะโอ้จะจ่าอย่างกับลูกกับหลานเป็นป่อเป็นแม่เป็นป่ออุ้ยแม่อุ้ยปีป้าหน้าอาจะโอ้จ่าอย่างกับลูกกับหลานกับเหลนนั่นบางอย่างเฮาต้องสงวนคำพูดสิ่งใดที่ควรโอ้สิ่งใดที่บ่ควรโอ้โอ้ท่านทั้งหลายบางคนนี่โอ้กับลูกโอ้กับลูกกับหลานนี่นะโอ้แบบมึงกูด่ากำใดนี่โทษเทดะฮะกำหยาบคายทั้งนั้นนะกำหยาบคายทั้งนั้นอย่างเช่นด่าว่างใดอีวอกอีจาดหมาอีห้าปักอีห้ากินฮะอีเฮียโอ้กำเหล่านี้นะท่านทั้งหลายถ้าเฮาด่าลูกด่าหลานว่าฮื้อลูกฮื้อหลานนี่นะสักวันหนึ่งกำนี่มันจะย้อนเข้าหาเฮาเพราะว่าบางทีเฮาว่าอย่างลงไปหล่ออ่อนมันบ่จ่างแยกแยะว่ากำนี่เนี่ยมันเป็นกำหยาบกำคายกำบ่ดีถ้าได้ฟังมันเนาะได้ฟังมันแม่ว่าฮือลูกนี่นะสมมุติเนาะแม่เจ้าโอ้อย่างกับลูกแต่ละกรรมนี่อีห้าเปิดอีห้ากินอีนะอีเฮียอีจันไรอย่างอันเอนะละอ่อนมันบาดจังแยกแยะมันก็จำเอากรรมนั่นมาเมื่อกรรมจำเอากรรมนั่นมาวันใดวันหนึ่งถ้าว่าป้อแม่เนี่ยอย่างบาดถูกใจละอ่อนมันก็จะโอ้กำนี่ออกมาละนะโอ้กำนี่ออกมาละบะห้าปักบะห้ากินอีเท่าอีเท่าบ่เท่าอีเนาะอีเฮียอีห้าโอ้กำนี่นะท่านทั้งหลายถ้าเฮาเว้นได้ควรเว้นนะโอ้บางคนนี่ปั่นจังโอ้จังจ๋าเนาะสมมติว่าโอ้โยมโยมเปิ้นมีอายุพรรษาแกมีอายุพรรษาแกสมมติว่าจะห้องคนนั่นคนนี่ซึ่งมีอายุพรรษาบางทีอาจจะอยู่อายุใกล้ๆกันบางทีก็อาจจะเต้ากันถ้าอยู่2ต่อ2นี่นะก็อาจจะโอ้กันเป็นคิงเป็นฮาคนเฒ่าคนแก่สมัยก่อนเนาะอาจจะโอ้จะจากันเป็นคิงเป็นฮาแต่ถ้าอยู่หน้าสองหน้าลูกสองห้าหลานนี่นะคนเฒ่าคนแก่ตะก่อนเขาจังได้ยินเนาะพ่อหมื่นพ่อแสนพ่อมีหรืออันก็ลุงป้าหรือบางทีก็โอ้กับตัวเจ้าตัวเจ้านั่นถ้าจะว่าไปแล้วก็เป็นลุงลูกลุงหลานเห็นเนาะทีนี้ถ้าจะห้องตู้เจ้าน่ะอาจจะถ้ามีอายุพรรษาแกอาจจะห้องตู้โต๊ะก็ได้แต่เพื่อว่าบ่ฮื้อลูกนั้นได้ยินคํานี้ได้จํคํานี้บางทีอาจจะห้องอาตู้ปีตู้ลุงตู้หน้าตู้ป้อเห็นเนาะก็ห้องเนี่ยหยังห้องเพื่อลูกเพื่อหลานแน่คนเฒ่าแก่เปิ้นตะก่อนนี่ห้องเพื่อลูกเพื่อหลานคนเฒ่าคนแก่ทุถ้าโอจ่าม่วนโอปากม่วนจ่าหวานลูกหลานก็อยู่ใกล้ถ้าคนเฒ่าคนแก่โอจ่าบ่ม่วนหูบ่ม่วนใจลูกหลานก็บ่ใครเข้าใกล้บ่ใจเฉพาะแต่คนนั้นแม้แต่เฮาจะโอ้อันหยังกับสิ่งสาราสัตว์สิ่งสารสัตว์บางอย่างแม้ว่ามันจะโอ้มาบ่ได้แต่บางทีมันก็มีความหู้ซึกอยู่นะมีความหู้ซึกอยู่อย่างเฮาจะห้องหมาจะด่าหมาเนี่ยนะบางกรรมนี่บางทีเฮาด่าไปแล้วนี่หมามันก็ฟังเหมือนกันบางทีมันก็อาจจะบ่พอใจนะหมาบางตัวนี่นะมันจำเด้อท่านทั้งหลายถ้าไผ่เนี่ยฮือมันว่าฮือมันนี่นะมันหันแล้วมันถึงเห่าอ่ะก็แปลเหมือนกันนะบางทีน่ะขี่รถเคียงมาน่ะขี่รถเคียงมาหรือว่าได้ยินเสียงแค่ได้ยินเสียงนี่มันก็ยังจำได้เลยนะว่า
ถ้ามันปากได้มาคงจะว่าไอ้ตัวเนี้ยนะที่มันตีเฮามันด่าเฮามันว่าเฮาอีนะมันจำได้บ่าว่าจะพ่อสิงสารสัตว์นะแต่ถ้าเฮาโอจ๋าโอจ๋าม่อนจ๋าหวานห้องหมาห้องหมาบางคนเนี่ยโอ้ห้องหมาเป็นลูกเนี่ยลูกมานี่ก่อนมาหาแม่ก่อนเนี่ยโอ้หมามันก็กระดิกหางเข้ามาหาโลโลถ้าโอจ่าม่อนนะหมามันก็แก่งหางเข้ามามาหัวสุกหัวซุนมาเล่นตัวโอ้หมาบางตัวนี่มันยิ้มตัวหนุ่มตาหักนะถ้าโอจ่าม่อนจ่าหวานนี่นะเขาสังเกตว่าเนาะในเรื่องนี้ท่านทั้งหลายในเรื่องนี้นะในอดีตก็มีเหมือนกันการโอจ๋ากับสิ่งสารสัตว์ถ้าเฮาโอจ๋าม่วนมันก็จะมีผลดีกับเฮาแต่ถ้าเฮาโอจ๋าบ่ม่วนเนี่ยมันก็มีผลเสียกับเฮาเหมือนกันในเรื่องนี้มีอยู่ว่าในสมัยของพระเจ้าคันธระพระองค์ทรงครองเมืองอยู่เมืองตักกศิลาแคว้นคันธาระเฮนี่พระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ก็คือพระพุทธเจ้าก่อนที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญบารมีอยู่เปิ้นฮ้องว่าเป็นพระโพธิสัตว์เฮนี่พระโพธิสัตว์นั่นก็ได้เกิดมาเป็นขอมีนามว่านันทิวิสารโอ้เป็นคอที่มีรูปร่างสวยงามมีพละกำลังมากทีนี้มีพราหมณ์คนหนึ่งก็ได้เลี้ยงและก็ฮักคอนั่นเหมือนกับลูกชายเนาะเลี้ยงคอตัวนั้นเนี่ยเหมือนกับลูกคนหนึ่งไอ้เนาะเลี้ยงดีทีนี้คอนั้นซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ได้มาเกิดเนาะก็คิดที่จะตอบแทนบุญคุณในการเลี้ยงดูของพราหมณ์ว่าพราหมณ์นี่ปนผู้ที่มีบุญคุณต่อเฮาจะญาติจะได้ที่เฮาจะตอบแทนบุญคุณได้ในวันหนึ่งสมัยก่อนนี่สัตว์นี่ก็สามารถอู้เป็นภาษาคนได้เนาะก็ซื้อกันฮู้เรื่องก็แล้วกันเนาะทีนี้ในวันหนึ่งโคตัวนี้ก็ได้อู้กับพราหมณ์ว่าโอ้ป่อผมเนี่ยก็หันป่อนี่โอ้ตกลำบากเนาะเดี๋ยวนี้ลูกเนี่ยอยากจะช่วยป่อขอเฮ้อป่อเนี่ยไปต้าพนันกับควินทกะเศรษฐีนะคือควินทกะเศรษฐีว่าขอของเขานั่นสามารถที่จะลากเกวียน100เล่มได100เล่มตีผูกติดกันเฮ้อเคลื่อนไหวได้แล้วก็ขอฮื้อท่านเนี่ยพันนั้นด้วยเงิน 1,000 กหาปณะเถิดเฮเน่พราหมณ์นั้นพอได้ยินโคตัวนี้บอกใจอีแล้วก็ได้ไปที่บ้านของเศรษฐีแล้วก็ได้ต้าพันนั้นกันนะต้าพันนั้นกันระหว่างโคนันทิวิสารกับโควินทกะกับโควินทกะว่าขอตัวใดสามารถที่จะลากเกวียนได้น่ะลากเกวียนได้ขอตัวนั้นจะชนะซึ่งจะมีเงินเดิมพันอยู่ฉะนั้นก็พราหมณ์คนนี้ก็ได้ไปต้าพันนันกับเศรษฐีน่ะก็ได้ตกลงกันโดยเงินพันกหาปณะแล้วก็นัดเดิมพันกันในวันรุ่งขึ้นทีนี้ในวันเดิมพันพราหมณ์นั่นก็ได้เทียมโคนันทิวิสารเข้าที่เกวียนเล่มแรกแล้วก็เกวียนอีกเก้าเกวียนเหล่านั้นก็มัดติดๆกันมัดติดๆกันร้อยเล่มร้อยเล่มพอดีเมื่อโคนันทิวิสารเข้าเกวียนเล่มแรกแล้วเพื่อจะลากเกวียน100เล่มตีผูกติดกันแล้วบ่ใจว่าเกวียนเบาๆนะเกวียนทุกลำจะบรรทุกทรายบรรทุกกรวดบรรทุกหินเต็มลำแต่ละลำพอเทียบเกวียนเล่มแรกแล้วพราหมณ์ก็ขึ้นไปนั่งบนเกวียนแล้วก็ได้เงื้อปัดตัก
นะหรือว่าไม่แซ่ขึ้นนะพร้อมกับตวาดว่านะโอ้ยไงว่าพร้อมกับโอ้กําจาติกําติบ่เหมาะบ่สมฟังแล้วบ่สนอหูก็พรามเนี่ยก็ได้ตวาดว่าไอ้โคโกงไอ้โคโง่เอ็งจงลากเกวียนนี่ไปบัดเดี๋ยวนี้โอ้พอโคนันทิวิสารได้ยินคำนี้ท่านทั้งหลายยังเปิ่นยังเฮานี่จะคิดกันยังไดเนาะขนาดเฮาเป็นคนเนี่ยได้ยินคำนี้เนี่ยด้วยคำหยาบคายไอ้โง่ไอ้เง่าไอ้ขี้โกงอย่างอันอย่างอีด่าคำหยาบคำคายโอ้ฝ่ายคนนั้นที่วิสารเมื่อได้ยินพราหมณ์โออย่างนั้นก็คิดน้อยใจน้อยใจว่าเอ๊ะทำไมพราหมณ์ถึงเลือกเฮาเลือกเฮาผู้ที่บอกโกงว่าโกงผู้ที่บอกโง่ว่าโง่กรรมหยาบกรรมคล้ายหลายหลายอย่างที่พราหมณ์นั่นว่าไปบ่ใจเฉพาะแต่กรรมนี้อย่างอันก็ทำให้คนนั้นที่วิสารนี่น้อยใจเมื่อน้อยใจเพราะกรรมอู้ที่บัสนอโสดก็เลยยืนนิ่งบ่เคลื่อนไหวบ่ยอมเดินถึงแม้จะโดนเคี่ยนโดนตีก็บ่ยอมเดินทั้งที่ว่าพละกำลังที่สามารถที่จะลากเกวียนร้อยเล่มไปได้อย่างสบายแต่โดยเพราะกรรมอู้ติมันบ่ม่วนหูเนี่ยคนนั้นที่วิสานั่นก็เลยบ่เคลื่อนไหวเฮนี่โควินทกาเศรษฐีก็จึงเลือกเฮือพราหมณ์นั่นน่ะบอกว่าบ่เดี๋ยวนี้เป็นยังไงขอของท่านบ่สามารถที่จะลากเกวียนเล่มร้อยเล่มไปได้อย่างใดท่านก็ต้องเอาเงิน 1,000 กหาปณะมาฮื้อแล้วก็ฮื้อกลับไปบ้านท่านแพ้แล้วเหตุนี้ฝ่ายพราหมณ์ผู้แพ้พันนันเงิน 1,000 กหาปณะก็เลยปลดโคแล้วก็เข้าไปนอนเศร้าโศกเสียใจอยู่ในบ้านในบ้านเพราะเสียเงินพนันตั้งพันกหาปณะเฮนี่ส่วนโคนันที่วิสารหันพรามเศร้าโศกเสียใจอย่างนั้นก็จึงเข้าไปปลอบแล้วก็กล่าวว่าพ่อฉันอยู่ในเรือนของท่านมาตลอดเกยทำภาชนะอันอย่างแตกก่อเกยเหยียบไขเกยเหยียบไผ่ไผ่พ่องกอเกยถ่ายอุ